มีสมาธิในการฟังฟังแบบสมัยพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมองค์เดียวท่านก็แสดงท่านไปเจอญาติโยมที่สนใจฟังธรรมะองค์เดียวพุทธเจ้าก็แสดงธรรมไม่มีธรรมะแสดงตามโคนไม้แสดงตามถ้ำแสดงตามป่าแสดงตามเมืองพุทธเจ้าแสดงธรรมให้คนฟังเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยถูกอาราธนาทีเดียว พุทธเจ้าเนี่ยตอนสำเร็จแล้วเนี่ยนั่งโคนโพธิ์วันที่จะตรัสรู้ละพุทธเจ้าทรงทรมานตัวเองมา6ปีบำเพ็ญเพียรทุกทรมานตัวเองมา6ปีโดยที่พยายามไม่กินข้าวจน40กว่าคำเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆมาจนถึงเมล็ดเดียวเนี่ยก็เลิกฉันจนร่างกายเนี่ยผายผอมเดือดหนังหุ้มกระดูกพุทธเจ้าก็หมดแรงพอหมดแรงก็สลบพอฟื้นขึ้นมาก็มาพิจารณาว่าร่างกายตัวเองเนี่ยต้องอาศัยอยู่ถ้าเราไม่กินข้าวเราคงจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่บรรลุตรงที่อดข้าวเราควรจะมาเสวยอาหารให้พอบรรทังชีวิตอยู่ต่อไปก็พระองค์ก็ทรงเริ่มออกฉันอาหารปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีเลยพอรู้พระพุทธเจ้าฉันอาหารก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะมากๆมีกิเลสแล้วก็เลยหนีปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหนีไปอยู่ในป่าห่างต้อง227กิโลเดินทางหนีเข้าป่าอิสิคนละเมืองอันนี้เสร็จแล้วก็พุทธเจ้าก็ทรงบิณฑบาตพอบิณฑบาตฉันที่พุทธเจ้าอยู่เนี่ยพวกเราพาญาติโยมไปเที่ยวกันเนี่ยก็เป็นภูเขาลูกยาวๆมีถ้ำลูกเล็กๆจุคนประมาณสัก20คนหรือ10คนเนี่ยนั่นแหละที่เรียกว่าดงคัสสิริที่อุลุเวลาเสนานิคมที่เมืองขยาเมืองขยาเนี่ยพันกว่า 2-3,000 ปีเนี่ยยังเป็นเมืองล้างเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ไม่เคยล้างเดี๋ยวที่พระเจ้าทรงมารับข้าวนางสุชาดาวันที่จะตรัสรู้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกับน้ำนิรัญชลาที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยหลักฐานทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยพวกเราไปเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องมีจริงทั้งหมดเลยที่เขากล่าวไว้เป็นธรรมก็ดีที่พระเจ้าทรงลอยถาดก็ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีจริงตอนนี้เมื่อพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วในเล่าลัดลัดพุทธเจ้าก็ปฏิบัติที่จะเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสร้างบารมีถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปต้องให้ทานถึง3ขั้นทานบารมีทานอุปปารมีทานบารมัตถบารมีหมายถึงว่าทานนี่ให้จนจำได้ไม่ใช่จำแต่ชาติเดียวให้จนเป็นนิสัยแต่ชาตินี้ก็ดีปลายชาติหน้านิสัยให้ทานยังมีติดไปอีกทานถึงขั้นปรมัตถ์เนี่ยเป็นทานส่งไปถึงพระนิพพานเช่นพระพุทธเจ้าให้ทานชาติสุดท้ายจะเป็นพระเวสสันดรเนี่ยให้ช้างให้ม้าให้ลูกให้เมียให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนเพื่อเป็นบันไดไปสู่สวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าแตกดับตายจากพระเวสสันดรก็ไปเกิดชั้นดุสิตไปเป็นเทวดาชั้นดุสิตก็รอการมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพอเข้ายุคกุลียุคนี่เรียกกุลียุคยุคอันนี้เรียกว่ายุคแย่งเงินกินแย่งเงินใช้ยุคนี้มันเรียกว่าไม่ใช่อริยะยุค
ถ้าอริยยุคเนี่ยเป็นยุคของพระสียะเมตไตรยุคนั้นจะเป็นยุคที่ไม่มีใครแย่งกันกินแย่งกันใช้ทุกคนเกิดมาจะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้หากินง่ายแทบไม่ต้องซื้อต้องขายก็พอแบ่งกันกินแต่ยุคที่พุทธเจ้ามาเกิดเนี่ยเกิดในยุคที่กุริยุคซึ่งมีทุกข์มากพอสิ้นศาสนานี้ไปแล้วก็จะเป็นมรรคสัญญียุคมรรคสัญญียุคเนี่ยคนจะลายมากที่สุดกับคนเดียวนี้ผัวก็ดีเมียก็ดีมองหน้ากันก็โกรธกันตีกันฆ่ากันคนจะหามิตรไม่ได้แล้วที่สุดคนเหล่านี้จะใจร้อนใจลายมากขึ้นต่อไปในอนาคตหมดพุทธศาสนาแล้วคนเนี่ยจะใจลายใจเร็วขึ้นแต่สมัยนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้ใจร้อนใจร้ายมีการเข่นฆ่ากันอยู่สม่ำเสมอแล้วคนต่อไปเนี่ยจะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์จะรบลูดูถูกผู้มีพระคุณจนเลวร้ายที่สุดแล้วก็จะไม่มีใครเอาศีลธรรมไปได้ก็จะเรียกว่ามรรคสัญญีลบลาฆ่าขวัญหมดทั้งโลกนี้ก็จะเหลือคนเพียงสามล่มโพแต่ยุคนี้พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดเห็นว่าคนเราเนี่ยแย่งกันกินแย่งกันใช้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธเจ้าก็ทรงลงมาโปรดให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักเจริญธรรมคือให้ทานการให้ทานเนี่ยเพื่อไม่คนเราเนี่ยเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ลักไม่ขโมยไม่เค้นฆ่าเบียดเบียนกันเมื่อคนเราให้ทานถึงขั้นปรมัตถ์แล้วเนี่ยขั้นที่3คือชั้นเอกแล้วเนี่ยก็จะฝังไว้ในหัวใจทุกคนว่าการเสียสละได้ถึงขั้นแม้แต่ชีวิตก็เสียสละให้ทานได้ลูกเมียก็เสียสละให้ทานได้แก้แหวนเงินทองราชบัลลังก์ก็เสียสละได้เนี่ยทานนี้จะทำให้คนเราเนี่ยสละได้ทุกอย่างเพื่อทุกคนจึงจะมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยสละอะไรไม่ได้เป็นพุทธเจ้าไม่ได้เพราะใจยังขับแคบอยู่ต้องเสียสละอย่างเช่นพุทธเจ้าเสียสละทานบารมีแล้วก็รักษาศีลขั้นปรมัตถ์ยอมตายเพื่อถวายกับศีลเช่นคนจะมาบังคับให้กินเหล้าเนี่ยพระองค์จะยอมตายที่จะกินเหล้าตายดีกว่ากินเหล้าอย่างเงี้ยตายดีกว่าฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยตายดีอดตายดีกว่าจะไปรักของเขากินเนี่ยยอมตายดีกว่าที่จะไปผิดลูกเขาเมียเขายอมตายที่จะไปหลอกลวงเขามากินอะไรเงี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงมานั่งบัลลังก์มีพญามารเข้ามาลุมล้อมเนี่ยมันน่ากลัวสวรรค์เรียกว่าแม้แต่เทวดาก็กลัวตันตระฐานหนีหายหมดพวกเทวดานี่พอพญามารในมิราชเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาต่อกรพุทธเจ้าเนี่ยพวกเทวดานี่กลัวตัวสั่นหนีไปโน่นซอกเขาฝ่าหิมพานต์บางตัวเนี่ยเทวดาบางองค์หนีไปยันแอบไปเขาสุเนราชไปยันจักรวาลขอบจักรวาลเพราะกลัวพญาเมในมีราชที่มีฤทธิ์มากซึ่งเป็นเทวดาแต่ไม่ใช่ยักษ์หรอกแต่จิตใจเนี่ยรังเกียจพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ก็เลยมาต่อสู้เพื่อขัดไม่ให้พุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเรียกพญาในมีราชเนี่ยเนรมิตกายได้ทุกอย่างทำให้สะเทือนเลื่อนลั่นขนบัดเทวดาและบาดกลัวสมัยนั้นรู้ได้แต่เพราะเทวดากับพุทธเจ้าคนอื่นจะไม่รู้ตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทำไงพระเจ้าก็ทรงระลึกถึงบุญที่พระองค์ทำไปเนี่ยระลึกถึงทานบารมีเคยให้แต่ฌานแต่ชาติใดก็ดีขอจงมาเป็นเดตบะเดชะก็นึกถึงทานบารมีพอนึกถึงทานบารมีก็นึกถึงศีลบารมีก็นึกว่าศีลที่ตัวเองรักษามั่นคงไว้เนี่ยก็ขอให้เป็นความบริสุทธิ์ให้มีใจหนักแน่นแล้วก็นึกถึงอุเบกขาบารมีว่าตัวคนเองเนี่ยเคยไม่โกรธใครจะทำอันตรายจะเค้นฆ่าเราก็เป็นคนที่พยายามเมตตาไม่โกรธใครพอนึกถึงบารมี30ทัศน์แล้วเนี่ยอำนาจของบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ฐานบารมีทำให้เกิดน้ำใจของพระองค์ท่วมล้นก็เรียกว่าแม่ธรณีบีบมวยผมเจนพญามารเนี่ยแพ้พ่ายแพ้พ่ายไปก็เป็นอย่างนี้ถึงว่าที่พุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมอันนี้ก็เพราะว่าก็อาศัยทานบารมีศีลบารมีการปฏิบัติที่พวกเราทำกันเนี่ย
หนุนนำไปจนถึงในชาติสุดท้ายถ้าพวกเราไม่มีบารมีแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่สำเร็จคนเราจะทำอะไรไม่สำเร็จตรงที่ว่าบารมีไม่พอทานไม่พอเหมือนอย่างสมภารเนี่ยสมภารอยู่วันเนี่ยจะต้องมีทานบารมีมาแต่ชาติก่อนแล้วก็มีทานบารมีในชาตินี้ด้วยทายกก็ต้องมีฐานบารมีด้วยมีศีลบารมีด้วยพอมีฐานบารมีมีศีลบารมีวัดนี้ก็มีคนเอาทรัพย์มาให้เอาลาภมาให้จะทำอะไรก็สำเร็จดังที่เราเห็นเนี่ยเพราะอะไรเพราะท่านมีฐานบารมีท่านมีศีลบารมีมีบารมีสิบทัศน์ที่ทำมาจากชาติก่อนทายกก็เหมือนกันนะทายกที่จะบอกบุญให้คนทำบุญได้ก็ต้องมีฐานบารมีแต่ชาติก่อนมีศีลบารมีถ้าทายกไม่มีศีลก็บอกบุญไม่มีใครเอาเช่นทายกกินเหล้าเมายาไปบอกบุญเนี่ยใครก็ไม่กล้าทำแล้วกลัวจะไปกินเหล้าหมดทายกเป็นนักการพนันไม่มีศีลทำแล้วกลัวทายกจะไปเล่นการพนันหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจึงว่าทานบารมีศีลบารมีเนี่ยจึงเป็นนำลาภมาให้เกิดขึ้นแก่วัดวาอารามแก่ตัวเราฉะนั้นที่พุทธเจ้าทรงบังเกิดมีขึ้นเนี่ยก็เพราะบารมีอันเริ่มต้นอย่างที่พวกเราทำกันฉะนั้นพวกเราก็จะต้องทำทานบารมีศีลบารมีอุเบกขาบารมีอันเนี้ยคือว่าเมตตาบารมีเนี่ยให้เจริญงอกงามให้เกิดขึ้นในตัวเราว่าเราที่มีบารมีแล้วหรือยังให้เป็นเครื่องวัดว่าทุกคนมีแล้วตอนนี้มีทานทานยังไม่พอต้องมีศีลบารมีศีลยังไม่พอต้องมีเมตตาบารมีเมตตาก็ยังไม่พอต้องมีอุเบกขาบารมีอุเบกขานี่ทำไงเราจะเป็นคนอภัยเป็นคนไม่ขี้โกรธเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนมีความสงบอยู่ในฐานะใดก็เป็นคนอยู่ในฐานะของความสงบเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบารมีเนี่ยก็จะเป็นพลังพอเราปรารถนาอะไรก็สำเร็จโดยที่ตนเองสะสมบารมีมาแต่ชาติก่อนมาแต่ชาตินี้เหมือนอย่างโยมคล้อยเนี่ยเมื่อตายจากไปแล้วเนี่ยจะอะไรที่จะได้จากโยมพวกมนุษย์นี่ไปได้บ้างโยมคล้อยก็ต้องเอาฐานบารมีไปเอาศีลบารมีไปศีล8ศีล5ไปเอาเนกขัมมะที่ออกบวชแล้วเนี่ยไปเป็นนิสัยจะเป็นคนผู้รักสงบก็ต้องเอาเมตตาอุเบกขาบารมีเนี่ยไปนำติดวิญญาณนี้ไปเกิดเมื่อไปเกิดโยมคล้อยได้สร้างบารมีของตัวเองไปมากก็ดีน้อยก็ดีสมบูรณ์แค่ไหนก็จะเป็นพละเป็นปัจจัยไปก่อตั้งร่างชีวิตตัวเองนั้นให้ดีต่อไปถ้าโยมคล้อยมีบารมีมากก็จะไปเกิดเป็นเทวดาถ้าโยมคล้อยเข้าถึงสมาธิถึงฌานก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าโยมคล้อยปลงสังขารได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจิตใจไม่ใช่ของเราเป็นของเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำไฟลมเราไม่เอาไปเราไม่ห่วงไม่ใหญ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตนี้ก็ปล่อยวางไม่ใช่ความคิดของเรามันสักแต่ความคิดพอไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นปัจจัยลักษณะอย่างนี้ขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อทำจิตหลุดพ้นแล้วก็เรียกว่าไปนิพพานอันนี้คนเราเนี่ยการนับถือพุทธศาสนาเนี่ยพวกเราก็ทำแต่ทานอย่างเดียวไม่รู้จักคำว่าอุเบกขาเป็นอย่างไรอุเบกขาทำไมจะต้องทำหรือชาวบ้านอุเบกขาเนี่ยเป็นตัวสงบเป็นตัววางเฉยหมายถึงว่าถ้าเราเกิดมีทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่เคยทำใจให้เป็นอุเบกขาเนี่ยเราจะดับทุกข์ได้เลยเช่นลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายถ้าเราไม่มีอุเบกขาเนี่ยเราจะต้องเสียอกเสียใจร้องไห้ค่ำครวญเวลาเราเจ็บขึ้นมาเนี่ยปวดหัวปวดท้องเป็นอะไรขึ้นมาอย่างร้ายแรงที่สุดแทบทนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมีอุเบกขาบารมีถ้าเราไม่เคยฝึกอุเบกขาบารมีเนี่ยเราจะดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายมีเวทนาครอบงำจิตเราก็จะตายไปไม่ดีเพราะจิตเราไม่ผ่องใสจิตเราไม่เบิกบานเพราะเรามีเวทนาตายหลงตายหรือทุรนทุรายตายอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะต้องพยายามฝึกอุเบกขาเช่นเราทำใจของเราเนี่ยเช่นอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยเราทำพุทโธเป็นคนไม่รับรู้อย่างอื่นรู้แต่พุทโธเนี่ยก็
็เพื่อเราต้องการให้ฝึกใจของเราเนี่ยให้เป็นอุเบกขาบารมีเมื่อใจของเราเฉยเป็นหัดไม่โกรธเป็นหัดไม่โลภไม่หลงเป็นทำใจให้ดีเป็นเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นพระเป็นปัจจัยทำให้เราได้ต่อสู้กับความทุกข์อุปสรรคนานาประการที่เราจะพบกันในวันข้างหน้าเพราะคนเราเกิดมามันต้องมีทุกข์ทุกคนสุขนี่มันได้เดียวๆแต่ทุกข์นี่มันยาวนานเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามฝึกของพวกเราไปให้ถึงขั้นอุเบกขาบารมีแล้วจะได้มีพระรัตนตรัยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวว่าเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในตัวเราคนเก่งทางโลกเนี่ยถ้าไม่เก่งทางธรรมก็เก่งไม่จริงจะเป็นคนเก่งกล้าสามารถทำงานเก่งทำอะไรเก่งมีความคิดดีชนะข้าศึกศัตรูมาแล้วแต่ว่าพอมาเจอกับทุกข์ทางใจเนี่ยเขาไม่เก่งเลยเช่นเขาการผิดหวังที่จะเกิดพลาดพลาดจากการคนโน้นตายคนนี้ตายเนี่ยเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากแล้วเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเขาจะมีเวทนาครอบงำเขามากเขาจะสู้กับใจตัวเองไม่ได้จะสู้กับความทุกข์เวทนาของตัวเองไม่ได้เพราะไม่เคยฝึกอุเบกขาเวทนาตัวนี้เป็นตัวธรรมโยมตัวนี้เป็นตัวธรรมที่พวกเราประมาทเราไม่เคยคิดจะทำกันตัวนี้ที่ทุกคนเราหลงทุกคนเราประมาทไม่เคยคิดฝึกไม่คิดทำแต่พอถึงวาระนั้นจริงๆเราจำเป็นจะต้องเอาตัวนี้ใช้ตัวธรรมะอุเบกขาบารมีต้องอดทนต้องมีความวางเฉยต่อความเจ็บความปวดตัวตายใจไม่ตายกายเจ็บใจไม่เจ็บเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคนเราปลงไม่ได้ทำใจไม่ได้จะเป็นคนมีทุกข์ทุรนทุรายน่าสงสารที่สุดในเมื่อตัวเองมีทุกข์เข้ามาครอบงำฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมีอุเบกขาพระองค์ทรงเมื่อสำเร็จและนั่งโคนโพ7วันเข้านิโรธสมาบัติเสวยวิมุตติสุข7วันเพื่อบูชาต้นโพต้นนี้ให้ความร่มเย็นแก่พระองค์เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงเดินจงกรมอีก7วันเดินอย่างเดียวไม่ได้หลับได้นอน7วันเสวยแต่ความสุขคนที่จะมีความสุขถึง7วันนั้นไม่มีใครในโลกหรอกคนในโลกนี้จะหาความสุขวันเดียวก็ไม่ได้นะหาความสุขเนี่ยไม่กี่ลมหายใจคนเราเนี่ยจะพูดกันแล้วลมหายใจเข้าออกเนี่ยไม่เท่าไรเลยคนเราจะมีความสุขแป๊บเดียวแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหาความสุขของพระองค์ได้ถึงเป็นเดือนนั่งเป็นสุขถึง7วันประเมยสวยมดที่สุขพระองค์ใจช่ำเย็นสบายไม่มีทุกข์อะไรเจือปนในหัวใจเดินเป็นสุขอยู่7วันยืนเพ่งประเนตรดูโคนต้นโพเพ่งดูเป็นนิมิตเอาตาจ้องดูต้นโพถึง7วันถวายเป็นพุทธบูเป็นธรรมบูชาว่าต้นโพนี้ให้ความร่มเย็นแก่พระองค์มีบุญคุณมากต้นโพต้นนี้ก็เกิดคู่กับพุทธเจ้าเกิดวันเดียวกันปีเดียวกันเรียกว่าสหชาติเกิดด้วยพร้อมพุทธเจ้าใน7อย่างทีนี้เมื่อเพ่งดูแล้วก็ไปพิจารณาอภิธรรมที่รัตนเจดีย์เนี่ยอยู่7วันพิจารณาไฟพิจารณาพาอภิธรรม7คัมภีร์ที่เอามาสวดในงานศพเนี่ยแต่พุทธเจ้าไม่ได้มาเทศให้คนตายฟังนะพุทธเจ้าเนี่ยเอาอภิธรรม7คัมภีร์เนี่ยพระองค์พิจารณาไปจนสำเร็จในอภิธรรมแตกฉานแล้วพระวรกายพระเจ้าเนี่ยก็รัศมีป่วยพุ่งออกมาข้างละวาสว่างสวยด้วยอภิธรรม7คัมภีร์แต่แล้วพุทธเจ้าก็ทรงตอนหลังพระเจ้าก็ทรงไปโปรดพุทธมารดาเทศให้เทวดาและผมฟังเรื่องกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะเนี่ยเพราะเทศให้มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเป็นธรรมอันจิตอันเจตสิกอันรูปนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของขันธ์5อายตนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องวิญญาณอันละเอียดอ่อนพวกเทวดาเท่านั้นที่ฟังรู้เรื่องเรื่องจิตเรื่องเจตสิกจิตคือจิตที่คิดนึกที่รับรู้เสวยอารมณ์เจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งจิตเวลาเห็นอะไรรู้อะไรได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสและไอ้ตัวจิตในเนี้ยมันเป็นเจตสิกที่ชอบปรุงให้เป็นบุญให้ชอบไม่ชอบให้รักให้ชัง
ขาเรียกว่าเจตสิกมีอยู่ในตัวคนทุกคนเรียกเจตสิกบางคนก็เรียกว่าเจตพูดแต่ที่จริงไม่ใช่คือเจตสิกตอนนี้สังขารจิตเจตสิกรูปรูปธรรมอันนี้คือเป็นรูปลักษณะที่เห็นด้วยสติด้วยปัญญาถ้าจะพูดกับรูปภายนอกก็คือร่างกายนี้แต่รูปภายในนั้นเป็นรูปอารมณ์รูปของอารมณ์ที่เห็นลักษณะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแต่รูปอารมณ์นั่นมันเป็นลักษณะของเขาที่แสดงออกมาแล้วตัวสังขารตัวจิตสังขารนี่เป็นตัวจิตเป็นตัวบุญเป็นตัวบาปเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงพอเจตสิกเข้าไปปรุงแล้วก็เกิดสังขารปรุงแต่งชอบไม่ชอบรักชังที่เรามีอยู่เนี่ยเรียกว่าเวลาเราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังอย่างที่เรามาทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าตัวสังขารมันปรุงให้มาเป็นกุศลนี่เขาเรียกว่าจิตตสังขารเนี่ยไปต้องไปเทศให้เทวดาฟังโยมถ้าคืนเทศที่วันน้องไผ่เดี๋ยวก็หลับหมดเดี๋ยวก็เมื่อยหมดเดี๋ยวก็ปวดหมดเดี๋ยวก็รำคาญหมดเพราะเราละเอียดไม่ถึงแต่สมัยก่อนพุทธเจ้าใช้วิธีการเทศให้โยมฟังสำเร็จมรรคผลนิพพานตาหูสว่างสวยดีอกดีใจบางคนเกิดบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีอนาคาก็มีโสดาบันสกิทาคาเพราะเข้าใจเรื่องจิตตัวเองว่าอ๋อคนเหล่านี้จิตตัวเดียวเองที่ทำให้โกรธให้เกลียดให้รักให้ชังให้มีคู่มีกุศลมีความลำบากยุ่งยากมาเกิดแก่เจ็บตายนี่จิตแท้ๆเลยเนี่ยจิตตัวนี้เธอเป็นตัวนำมาที่เราจะร้องไห้นี่ไม่ใช่ตามาร้องนะจิตมันร้องเราจะเสียใจนี่ไม่ใช่ตามันเสียใจจิตมันเสียใจเราจะโกรธนี่ไม่ใช่หน้ามันโกรธไม่ใช่ปากมันโกรธจิตมันโกรธเราจะทุกข์ที่เราจะเป็นทุกข์เล่าร้อนที่เราแสดงอาการออกไปจิตมันเป็นทุกข์ไม่ใช่กายมันเป็นทุกข์จิตตัวนี้เป็นตัวเผาลนใช้ให้กายทำทุกอย่างใช้ให้เกิดเป็นวจีสังขารพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ก็เรียกเป็นวจีสังขารกายสังขารก็จิตตัวนี้มันเป็นตัวสังขารที่ปรุงให้กายเราเนี่ยกระทำเป็นบุญเป็นบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกรรมพูดปดดื่มแล้วเมานี่ก็บอกตัวจิตมันเป็นตัวใช้พอเห็นจิตพอพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาผู้เข้าไปปฏิบัติอารมณ์อันนี้ไปรู้จิตก็ห้ามเลยต่อไปนี้ไม่โกรธพอโกรธปุ๊บดับที่จิตไม่โกรธอยากจะด่าเขาไม่ด่าเพราะจิตมันหยุดอยากจะเสียใจจะร้องไห้หยุดที่จิตมันไม่เสียใจแล้วอยากจะคิดมากก็หยุดที่จิตรู้ว่าคิดมากเอาอดีตมาคิดบ้างเอาอนาคตมากังวลบ้างพอรู้เรื่องจิตปุ๊บนี่ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดได้หมดเลยแต่พวกเราทำบุญทำกุศลกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่เข้าถึงจิตภาวนาเราไม่มีพุทธะไม่มีธรรมะไม่มีพุทโธไว้ในใจเราก็เลยห้ามความโกรธกันไม่อยู่ทำบุญเท่าไรก็ความโกรธก็ยังมีอยู่ความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาใจก็ยังเป็นนายอยู่นั่นเองยังใช้ให้กายลำบากอยู่นั่นเองยังต้องเศร้าโศกยังต้องเสียใจยังต้องมีปัญหาในชีวิตตรงที่เราทำบุญแล้วเราไม่ได้เคยมีอุเบกขาเวทนาไม่ได้ทำรู้จิตรู้ใจของพวกเราเขาเรียกว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเป็นหัวใจอภิธรรมตอนนี้เมื่อสมัยนี้พระทั้งหลายก็ทำซึ่งเป็นธรรมดับทุกข์เนี่ยคนสมัยก่อนฟังแล้วเลิกร้องไห้เลยพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายพอฟังอภิธรรมเข้าใจเลิกร้องไห้ก็เลยเอามาสวดสิสวดดับทุกข์ดับโศกกันทีนี้พอสวดไปไม่รู้เรื่องก็เลยเอ้าสวดให้คนตายฟังคนเป็นก็เลยไม่ได้เอาไปปฏิบัติเมื่อคนเป็นไม่ปฏิบัติคนเป็นก็เลยหลงไม่รู้ความจริงว่าธรรมอันนี้คือเป็นธรรมให้คนเราเนี่ยได้รู้จักวิธีปฏิบัติให้รู้จักแยกขันธ์ 5ให้รู้จักตรงขันธ์ 5ว่าร่างกายคนเราเนี่ยมาอาศัยเกิดมาอาศัยน้ำอาศัยดินอาศัยไฟอาศัยลมอยู่เหมือนกับเรามาอาศัยบ้านของเราอยู่ต่อไปผุพังเราก็ต้องทิ้งบ้านเราไปใจเราก็เช่นเดียวกันนั่นแหละกายเราก็เช่นเดียวกันมันเป็นของไม่อยู่ได้นานเลย
อยู่ไม่ถึงร้อยปีก็ต้องทิ้งไปเมื่อเราไม่หลงแล้วเราก็มีธรรมะที่จะรีบเกาะบุญกุศลศีลทานภาวนาเนี่ยให้เกิดแก่ตัวเราให้มากขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนะพุทธเจ้าเนี่ยพรหมอาราธนาทีเดียวพรหมาจโลกาพระพรหมนี่เป็นเพื่อนกับพุทธเจ้าเป็นเพื่อนกันเมื่อตอนสร้างบารมีแต่พุทธเจ้าเนี่ยมาสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแต่พรหมนั่นไปเป็นพรหมทำฌานได้พอเห็นพุทธเจ้าจะท้อถอยเนี่ยก็ลงมาโปรดมาบอกพุทธเจ้าว่าพรหมาจโรกาทิฏฐิสหัมปติเนี่ยกัดอัญชลียกมือพนมกรขอวิงวอนพุทธเจ้าอย่าเลิกเทศนาเลยนะขอให้พระองค์จงเทศนาโปรดสัตว์ผู้มีดวงตามืดบอดเถอะโลกนี้เส้นสว่างถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศนาแล้วคนจะไม่รู้เลยว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรสวรรค์นรกนิพพานเป็นอย่างไรขอให้พระองค์จงชี้ทางเถอะพระพรหมนี่อาราธนาทีเดียวโยมอาราธนาพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเรียกอาราธนาให้แสดงธรรมครั้งเดียวตั้งแต่บัดนั้นมาไม่ต้องมีใครอาราธนาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่อยตอนนี้เมื่อสำเร็จแล้วก็มาพิจารณาเอ๊ะทำไงคนจะฝังธรรมะเราออกได้มันยากเหลือเกินนะธรรมะเรานี่ละเอียดอ่อนเหลือเกินคนฟังจะไม่รู้เรื่องเปรียบคนเรานี่มีนิสัยมันบัวสี่เราหนึ่งจะบานกำลังจะบานอีกนิสัยนั้นเรียกว่าคนเนี่ยอุคติตันยูพอพูดแล้วก็เข้าใจเลยวิปติตันยูดอกบัวที่จะบานต่อไปคนพวกนี้เป็นคนที่สะสมสร้างบารมีมาแต่ชาติก่อนพยายามเพียรพยายามทำพูดไปเข้าใจไปเรื่อยๆคนพวกนี้สอนได้ อุคติตันยูวิปติตันยูเนยยะบุคคลคนดอกบัวที่สามเนี่ยจะบานในวันอีกต่อไปต้องคนพวกนี้ยังให้ไปยังพูดให้ปฏิบัติทำไม่ได้ต้องให้สะสมไปทีละน้อยละน้อยแล้วอาจจะบานในวันอีก 3-4 วันอาจจะบานแล้วปะทะปะละมะดอกบัวที่ต่ำที่สุดเนี่ยพวกนี้กำลังไม่บานอาจจะเป็นเหยื่อของเต่าปลาต่อไปพวกนี้ไม่ฟังธรรมพวกนี้พระพุทธเจ้าเทศก็หัวเราะฮึๆๆพอพระเทศก็นั่งคุยกันพอใครเข้าวัดกูก็ไม่เข้าใครทำบุญกูก็ไม่ทำมองกลับข้ามว่าบุญนั้นจะทำไปเพื่ออะไรทำแล้วจะได้ดีเท่ากับได้เงินหรือดีก็กินเหล้าหรือดีก็เล่นไพ่หรือดีกับการทำมาหากินหรือบุญจะทำแล้วมันจะได้อะไรคนพวกตกบัวใต้น้ำนี่พุทธพระไม่โปรดเทศไม่ฟังพระเทศพวกเราจะได้เป็นดอกบัวใต้น้ำเลยขอให้จงนิยมฟังนิยมปฏิบัติถ้าคนที่ไม่ฟังพระเทศบางคนที่ไม่เอาไหนเลยเนี่ยพระเจ้าท่านจัดเป็นดอกบัวเหล่าที่สี่ไม่โปรดไม่แสดงเพราะไม่เข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าโอ้ถ้าอย่างนั้นคนที่จะฟังเรามีคนสองประเภทเอาละสามได้สี่เสียไปหนึ่งหรือเสียไปสองแต่ก็ยังได้สองก็ถือว่ายังมีประโยชน์พระเจ้าก็ทรงมาพิจารณาว่าจะโปรดใครดีโน่นอลาระดาบททุกขดาบทได้ทำสมาบัติได้มีฌานนั่งเสวยวิมุตติสุขได้7วัน15วันคนที่ใจละเอียดอ่อนเนี้ยฟังสงบขนาดเนี้ยฟังรู้เรื่องคนสมัยก่อนจะฟังพระเจ้ารู้เรื่องต้องสงบขนาดนี้เลยต้องมีสมาธิฟังถ้าเจียวจาวเจียวจาวอย่างบ้านเรานี่ไม่รู้เรื่องหรอกดีไม่ดีลงไปกลายเป็นดอกบัวสี่เหล่าเลยต้องขนาดสมาธิขั้นนี้จึงฟังก็คิดไปโปรดพอเดินทางไปก็ถามว่าอาราธนาบททุกขดาบทเนี่ยยังอยู่ไหมแต่ที่จริงพุทธเจ้าท่านรู้ท่านต้องหาเหตุก่อนเขาบอกตายซะแล้วท่านก็บอกโอ้โหร่างกายชิบหายซะแล้วเนาะถ้าร่างกายนี่ไม่ผุพังซะก่อนก็คงรู้ธรรมเราก็มานึกเสียดายว่าอาจารย์เราพูดไม่ยากเลยอาจารย์ยึดแต่เพียงว่าจิตนี้เป็นจิตของเรากายนี้เป็นกายของเราหรือไม่ก็ยึดจิตว่าจิตของเราเท่านั้นเอง
แต่เพียงไปให้เจริญวิปัสสนาว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราสุขนี่ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นกลางอยู่นานแล้วพอบอกเท่านั้นอาจารย์ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีแต่คำนี้ไม่สามารถจะไปถึงหูอาจารย์ได้อาจารย์ตายเสียก่อนก็มาดำริว่าดอกบัวที่จะพ้นน้ำในต่อไปเนี่ยสองดอกนี่ที่จะพ้นได้ก็ตายเสียแล้วเรียกว่ามาตายเสียก่อนไม่ทันบานก็มานึกถึงดอกบัวอีก5ดอกคือใครที่จะพ้นในวันต่อไปก็ปัญจวัคคีย์ก็ไกลเสียเหลือเกินต้อง227กิโลต้องเดินเป็นเดือนพระเจ้าก็ทรงเดินฮะฤาษีเข้าไปบำเพ็ญพจน์กันที่นั่นมากมีป่าเก้งกวางนกยุงสัตว์ป่าชุกชุมฤาษีชีไพรชอบไปอยู่ในป่านั้นมันอุดมสมบูรณ์พอไปก็บอกเราจะมาหาท่านเพื่อมาโปรดท่านปัญจวัคคีย์บอกจะสำเร็จได้ยังไงแต่ก่อนไม่กินข้าวยังไม่สำเร็จกินข้าวเลยจะมาสำเร็จไงนึกในใจนะก็จะไม่ต้อนรับแต่ด้วยบารมีพุทธเจ้าน่ะทำให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยเกิดเกรงใจก็ลุกต้อนรับพอต้อนรับก็บอกเราอมฤตเราบรรลุอมฤตธรรมแล้วนะเราจะแสดงธรรมซึ่งเป็นอมฤตธรรมให้พวกท่านฟังเพื่อคลายทุกข์ดับทุกข์ปัญจวัคคีย์ก็งงไม่เชื่อพระเจ้าบอกท่านเคยได้ยินไหมคำว่าอมฤตธรรมเนี่ยผู้ที่แสดงคำว่าอมฤตธรรมนี่มีใครพูดบ้างไหมในโลกนี้ปัญจวัคคีย์โออยู่กันมา6ปีเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินเลยแสดงว่าคำว่าอมฤตธรรมนี่เป็นธรรมของพุทธเจ้าแสดงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จแล้วจึงได้พูดคำนี้เป็นอย่างนั้นก็เลยฟังพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเรื่องเนี่ยกายเนี่ยให้พิจารณากายว่ากายเนี่ยเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากถั่วเกิดจากน้ำนมแยกออกไปแล้วกายเราเนี่ยพอไปมันหมดลมไปแล้วมันก็กลายไปเป็นดินเป็นน้ำถ้าปล่อยทิ้งไว้ในกลางประชาก็จะมีสุนัขมีแรงมีกามาจิกยึงดึงลากร่างกายของเราเนี่ยไปเป็นท่อนเป็นตอนไม่มีกายเราจะเป็นแหล่งของการถูกสัตว์ยื้อแย่งกินสมัยก่อนเขาต้องเป็นอย่างนั้นพอตายแล้วก็เอาไปทิ้งแหล่งกาเขามาแย่งกันกินพระพุทธเจ้าแสดงว่ากายนี่ไม่ใช่ของเราจิตนี่ไม่ใช่ของเราปัญจวัคคีย์ก็ระดับญาณรู้ธรรมเห็นธรรมก็บรรลุโสดาบันพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยผู้มีดวงตาเห็นธรรมอัญญาสิวัตโพโกทัญโยอัญญาโกทัญญะได้รู้แล้วหนอเนี่ยผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้มีแล้วเนี่ยยืนยันพอเสร็จแล้วก็สำเร็จหมดทั้ง5องค์พุทธเจ้าแสดงเพียง5คนแล้วกลับมาที่เดิมอีกมาแสดงอีก1,000คนชาดินสามพี่น้องฟังสำเร็จอีก 3,000 อีก 1,000 คนแต่บางแห่งเนี่ยยังไปโปรดให้ทีฆานาสะหลานของพระสารีบุตรเนี่ยมาฟังธรรมเพียงคนเดียวไม่ต้องขึ้นธรรมาสน์เหมือนในสมัยนี้ไม่ต้องอาราธนาธรรมมาถามปัญหาพุทธเจ้าที่ทำสุขระคาตาที่พระสารีบุตรพัดโบกถามว่าพระองค์คนเราทำไมเมื่อรู้ว่าเราไม่ชอบใจเนี่ยทำไมชอบทำให้เราไม่ชอบใจจึงทำให้เราโกรธถึงทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าตอบยังไงรู้ไหมพุทธเจ้าถามว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยทำไมจึงไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยนิยมคิดให้ดีนะปัญหาถามว่าทำไมคนเราจึงทำให้เราโกรธให้เราไม่ชอบใจทั้งที่เรารู้ว่าเราไม่ชอบใจทำไมจึงชอบทำให้เราไม่ชอบใจพุทธเจ้าถามฐานพระสารีบุตรว่าแล้วทำไมไม่เกลียดไอ้ใจดวงนั้นด้วยล่ะเท่านั้นเองได้รู้ธรรมเลยเนี่ยคนคนเดียวคนนั้นได้เป็นดอกบัวพ้นน้ำทันทีเลยเข้าใจธรรมว่าอ๋อคนเรานี่ใจเป็นใหญ่เนาะไอ้ที่โกรธที่เกลียดเนี่ยเราไปว่าคนอื่นเองเราไปเกลียดคนอื่นเองไปโกรธคนอื่นเองไม่เคยโกรธตัวเองเลยไม่เคยเกลียดตัวเองเลยไม่เคยนินทาตัวเองเลยไม่เคยด่าตัวเองเลยไม่เคยแช่งตัวเองเลยไม่เคยให้ร้ายตัวเองชมตัวเองดีตลอดเวลาคิดดูที่เวลาคนเมาเนี่ยโยมมึงเมาทำไมวะ
ไอ้เนี่ยขี้เมามันโกรธเราทันทีเลยมันด่าเราเลยพอโกรธทันทีเพราะคนเมาไม่เคยด่าตัวเองเมาเมาไงกูก็ดีกับมึงไปไม่ไหวก็หามกูไปตีเขาทีก็ยังเอาเงี้ยเพราะคนเมาเนี่ยก็ไม่ได้รู้ทำอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้คนเราเนี่ยย่อมเข้าข้างตัวเพราะไม่รู้ใจตัวเองแต่คนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะจะด่าตัวเองว่าตัวเองว่าส่วนไม่ดีของเรานี่มีเยอะเลยความคิดของพวกเราเนี่ยกว่าเราจะไปโกรธเขาได้เนี่ยนะกว่าเราจะไปด่าเขาได้เนี่ยกว่าเราจะไปตีเขาได้เนี่ยตัวเราเนี่ยเลวมากแล้วจึงไปด่าเขาได้จึงไปนินทาเขาได้ตัวเราเนี่ยเลวกว่าคนที่ถูกด่าบางทีคนที่ถูกด่าไม่เลวหรอกนะอย่างพวกพญามารมาด่าพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าไม่เลวหรอกแต่พญามารเลวคนที่ไปนินทาชาวบ้านเขาคนดีเราไปนินทานะคนนินทาเป็นคนเลวกว่าบางทีคนที่เรานินทาเป็นคนดีก็มีอย่างที่พระเนี่ยท่านดีจะตายไปเราก็ไปว่าท่านเป็นอย่างนั้นว่าท่านเป็นอย่างนี้หลับหูหลับตาอ้าวทั้งที่เรานี่แย่ที่สุดบางทีก็กินเหล้าเมายังไปด่าพระไปว่าพระทั้งที่เราชาวบ้านเนี่ยไม่ได้มีศีลเลยสักข้อเดียวแต่เราก็ไปว่าพระไม่ดีว่าชีไม่ดีว่าทายกทายิกาไม่ดีถ้าเรามาดูตัวเองมาด่าตัวเองว่ามึงก็ยังเลวอยู่นี่หว่ายังทำอะไรดีไม่ได้แล้วจะไปด่าคนอื่นมันต้องด่าตัวเองคนเราถ้าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นนูน่าเนี่ยพอเรามามองตัวเองเนี่ยเราไม่อยากว่าใครหรอกเราก็ไม่ดีเยอะแยะเลยเนาะโกรธก็ขี้โกรธทั้งวันเลยอิจฉาก็อิจฉามโหโทโสโหไม่ดีอยู่ในตัวเราเลยไปว่าคนดีคนนั้นไม่เขาโกรธเราสักทีว่าเขาก็ไม่โกรธเราสักทีให้ร้ายเขาก็ไม่ให้ร้ายตอบทีเมื่อรู้อย่างนั้นเราจึงรู้ว่าใจเราเนี่ยต้องฝึกเสร็จแล้วต้องทำดีเสร็จแล้วเราว่าคนดีเราต้องชมคนดีเสร็จแล้วเราต้องไปหัดคนใจเย็นชมคนใจเย็นชมคนไม่ขี้โกรธชมคนไม่ด่าใครไม่ว่าใครแล้วเราก็ติตัวเองไปหัดชมคนดีเข้าใกล้คนดีถ้าคนใจเย็นคนไม่โกรธเนี่ยเราชอบไอ้ตัวเรามันยังขี้โกรธมันชอบด่าชอบว่าคนอื่นชอบหาเรื่องกับคนในครอบครัวเราอยู่เมื่อเราด่าว่าตัวเองมันเข้าเราก็กลายเป็นคนใจเย็นมองตัวเองถูกต้องแล้วคนนี้นั่นแหละเป็นคนดีเป็นคนดีที่พุทธเจ้าสอนเป็นคนดีที่เป็นชาวพุทธเป็นคนดีที่เป็นดอกบัวที่ใกล้จะพ้นน้ำหรือเป็นดอกบัวที่รับแสงอาทิตย์ได้คนที่รับฟังธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องฉลาดจะต้องรู้หลักของพุทธศาสนาไว้บ้างไม่ใช่เราทำบุญก็จะเข้าวัดอย่างเดียวแต่เราไม่รู้อะไรเลยไม่เคยแก้ใจตัวเองเลยนี่เราจะเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เลยแล้วเราก็จะหาบุญไปเป็นที่พึ่งยามทุกข์เราไม่ได้ไอ้รามแล้วเจ็บเราไข้เราจะแก่จะตายนี้ถึงวาระเหมือนยังยมคล้อยเนี่ยเราต้องหาที่พึ่งให้ได้ก่อนถ้าไม่งั้นแล้วใครจะช่วยเราได้หายใจก็หายใจไม่ออกคิดอะไรก็คิดไม่ออกมีอย่างเดียวระบุญทานที่เราทำไว้เนี่ยจึงจะเป็นทางให้เราจึงว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องไปว่าใครไม่ต้องไปนินทาใครไม่ต้องไปด่าใครให้มันมากด่าตัวเองให้มันมากนินทาตัวเองให้มันมากเกลียดตัวเองมันมากเกลียดใครเกลียดกิเลสตัวเองเกลียดความโกรธไม่ดีไอ้ความโกรธนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ใจร้ายนี่เราไม่รักมันหรอกไอ้ปากที่มันชอบว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีเนี่ยเราไม่รักมันหรอกไอ้ปากเนี้ยเราปากที่ชมคนโน้นคนนี้ดีนะปากนี้เราชอบปากนี่มันน่ารักมันชอบชมคนโน้นดีคนนี้ดีใจที่มีเมตตาต่อญาติต่อพี่น้องไม่คิดอิจฉาริษยาใครใจดวงนี้น่ารักใจตัวนี้ดีน่าเชื่อถือน่ายกย่องมาไว้ในดวงใจเราอย่าให้ใจดวงนี้ไปจากเราเลยนะใจที่ไม่โกรธใครเนี่ยใจที่ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยก็เอาแต่สิ่งที่ดีไว้ในใจงี้แล้วเราก็จะได้ไปดีกันนะขอเข้าใจนะโยมนะไม่ได้ว่าใครนะว่าปากไม่ดีว่าใจไม่ดีปากดีใจดีไม่ว่ากันชมชักชวนกัน
เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราต้องรีบทำความดีไว้ให้คนอื่นก็จะได้เป็นตัวอย่างของเราเออคนนี้นะเป็นคนใจดีจริงๆนะแม่ฉันใจดีจริงๆพ่อฉันใจดีจริงๆทำมาหากินจริงๆรักลูกรักหลานจริงๆไม่เคยบ่นไม่เคยว่าเป็นคนเก็บความรู้สึกได้ดีเป็นคนอดทนดีแม้แต่ตายแล้วเราก็ยังคิดเอาเป็นตัวเยี่ยงตัวอย่างอีกเหมือนอย่างพุทธเจ้าเนี่ยคนทั้งโลกยอมรับหมดคนทั้งโลกยอมรับว่าพระองค์ทรงอุเบกขาพระองค์ทรงมีเมตตานำธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมาสอนพวกเราธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้นะโยมไม่ใช่ใครมาเขียนได้นะโยมนะคนไทยเราเนี่ยเรียนไม่จบนะมีพวกพม่าเนี่ยพระพม่าเนี่ยท่องพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์จบเนี่ยมีแค่10กว่าองค์แต่เวลาจะมาสวดเนี่ยต้องมีคนเอาพระไตรปิฎกเดินมาทาน15วัน15คืนโยมกินข้าวแล้วสวดต่อกินข้าวแล้วสวดต่อสวดทั้งวันทั้งคืนเนี่ย15วันยังสวดคำสอนพุทธเจ้าจบหมดโยมพวกเรานี่เรียนกันมาต้องกี่ปีก็เรียนไม่จบแสดงพุทธเจ้าเนี่ยมีสติปัญญารู้ธรรมอลึกซึ้งซึ่ง 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมากมายเหลือเกินไอ้ที่เรารู้ๆเนี่ยเรารู้ไม่ซึ้งนะโยมนะเราจึงไม่เชื่อเราจึงไม่เชื่อว่าบุญมีจริงจึงไม่เชื่อว่าบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราจึงสงสัยเพราะเรารู้ไม่ลึกซึ้งตามคำสอนพุทธเจ้าถ้าเราจะให้รู้ซึ้งนี่เราต้องย่องพยายามทำใจของพวกเราทำให้เป็นอุเบกขาเวลาโกรธเราจะไปโกรธตอบเขาเวลาใครโกรธเราจะไปโกรธตอบเดี๋ยวเราจะรู้ใจแล้วว่าเราใจดีเวลาใครด่าเราจะด่าตอบเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเป็นคนใจดีนั่นแหละคนรู้ละรู้ธรรมอันลึกซึ้งถ้าเขาโกรธเราไม่โกรธตอบถ้าเขาด่าเราไม่ด่าตอบเนี่ยเอาละวันนี้ก็คงจะสมควรกับเวลาก็ขอให้บุญกุศลที่เราได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังเทศฟังธรรมเป็นอุคคหนิมิตหรือเป็นปฏิภาคคนิมิตคือเกิดติดตาติดใจที่จำภาพและได้ยินด้วยหูนี่เขาเรียกว่านิมิตที่เป็นบุญเป็นมหากุศลที่จะชำระจิตใจของเราให้ขาวสะอาดหรือสงบเย็นหรือจะเป็นพลังกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าเย็นใจกุศลแปลว่าฉลาดขึ้นมีดวงตาสว่างไสวเหมือนดอกบัวที่บานรับแสงอาทิตย์เมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์สงบก็จะได้เอาพลังจิตของเนี้ยอุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ผู้ตายคือโยมคล้อยซึ่งเป็นญาติของพวกเราจงเป็นภาระเป็นปัจจัยคือทำจิตกำหนดรู้ว่าบุญที่เราทำในครั้งนี้ขอให้เป็นพลังกุศลส่วนหนึ่งส่งไปสู่ผู้ที่ตายอันนี้จะเป็นพลังที่ดีแก่พวกเราที่ทำบุญและตั้งใจเจตนาอันสูงสุดเพื่อจะให้สำเร็จดังที่เรามุ่งมาดปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอุทิศเป็นผลทานให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นพอเข้าใจไหมโยมเทศบ่อยๆแล้วเบื่อไหมพอรู้เรื่องไหมเนี่ยนะรู้ใจตัวเองบ้างไหมล่ะนะโกรธเข้ามานานแล้วรู้บ้างไหมล่ะแล้วรู้ว่ามันจะโกรธจะสบายใจดีหัดโกรธมานานแล้วเลิกหัดโกรธได้ไหมล่ะไอ้โกรธตัวนี้นะพอโกรธเป็นนักเข้าแล้วเวลาจะดับจิตเนี่ยมันทำให้ใจวุ่นวายไอ้ตัวนี้เหมือนปลาที่ตกคลักเนี่ยความโกรธเนี่ยเหมือนปลาที่ใกล้จะตายที่มันตกคลักเห็นไหม
มันไม่มีทางไปมันก็ดิ้นรอความตายอย่างเดียวใจเราที่โกรธเนี่ยมันไม่โกรธเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกตอนเนี้ยแต่เวลามันโกรธมันนักเข้านักเข้ามันไปรวมเป็นวันเดียวเวลาเดียวนั่นเนี่ยมันจะแรงมากนะมันจะแรงมันจะร้อนมากมันจะทุรนทุรายมันก็ความรักเนี่ยความรักความห่วงนะโยมเรารักลูกเราเนี่ยเราว่ามันดีนะเราห่วงลูกเนี่ยเราว่าดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้โทษกับมันแค่ไหนเราก็พยายามรักพยายามห่วงพยายามตามมันไอ้ความรักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์จากเราเราก็พยายามรักให้มากขึ้นห่วงมากขึ้นแต่พอเรามันเป็นอะไรกับมันมันไม่กลับบ้านละจะตายได้แล้วกูเฮ้ยมันไปยังไงเนี่ยมันเป็นสาวเป็นนางมันยังไม่กลับบ้านเลยเงี้ยทรนทุรายก็สะกระสายเหมือนคลั่งอะไรคนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้รักเนี่ยมันทุกข์จริงๆถ้ามันไม่กลับกูตายแน่วันเนี้ยกูตายจริงๆมันยังไม่ตายกูตายก่อนเนี่ยใช่ไหมถ้าคนมีลูกเมียถ้าสามีก็ถ้ามันไม่กลับมันไม่มีเมียน้อยแน่กูตายจริงคนเนี้ยมันไม่ตายแต่กูจะตายนี่แหละที่ว่าทำไมเราจึงจะเห็นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าไอ้ที่เรารักเราห่วงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันไปเป็นพิษภัยตอนที่ไม่สมหวังใช่ไหมเหมือนเรายึดว่าแม่คล้อยแม่คล้อยแม่คล้อยป้าคล้อยพี่คล้อยน้องคล้อยเนี่ยยึดคล้อยคล้อยคล้อยเราคิดถึงคล้อยแต่พอคล้อยตายหูทำไมคล้อยมาตายเนี่ยมันลงตรงที่ว่าเราคิดถึงแล้วมันสะสมจนเป็นหลังแรงร้อนแรงผลักดันให้จิตเราเนี่ยเอาไม่อยู่โยมใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดเสียใจใจจะขาดโกรธใจจะขาดเนี่ยนี่แหละเราจึงต้องมาหัดทำสมาธิมาหัดอุเบกขาเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันร้อนไม่ให้ใจเนี่ยมันจะขาดพวกเรามีครอบมีครัวต้องระวังไม่โยมนะถ้าปล่อยไอ้ใจตรงนี้ไปนะเข้านะเข้านั่นแหละคนที่เราได้รับทุกข์คือตัวเราใจมันจะขาดนะเพราะมันต้องพัดพรากจากกันมันต้องเจอทุกข์อันนี้แต่นี้ถ้าเรานึกให้เขาทำดีให้เขาทำบุญเขาไปดีลูกเราก็ไปดีไม่มีใครหลอกไม่มีใครลวงไม่มีตายลำบากหรอกตายดีผัวฉันก็ตายดีเมียฉันก็ตายดีลูกฉันก็ตายดีเพราะทำดีทุกคนไม่เคยไปเบียดเบียนใครมาทุกคนก็ชวนกันทำดีดีดีเอามันก็ต้องตายดีเราก็ใจดีคนนี้เชื่อใจได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ล้มสลบลงไปเนี่ยเทวดาที่รักษาพระพุทธเจ้าไปเลยนะเหาะไปเลยไปถึงกรุงกบิลพัสไปบอกพระบิดาพระพุทธเจ้าเลยบอกดูก่อนท่านโทธนะเจ้าชายทิฏฐะสิ้นชีวิตซะแล้วสิ้นพระชนม์ซะแล้วเทวดาประจําพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกพ่อเลยบอกว่าเจ้าชายทิฏฐะสิ้นพระชนม์ซะแล้วเพราะพ่อบอกไงฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาเทวดามายังไม่เชื่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาท่านไปเถอะทำไมไม่เชื่อก็ฉันมาเนี่ยสิ้นใจเลยฉันก็มาเนี่ยบอกลูกเราไม่ตายหรอกลูกเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายเขาเชื่อเชื่อมากกว่าเทวดาเชื่อบอกว่าลูกเราไม่ตายหรอกทำไมไม่ตายลูกเรายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังไม่ตายลูกเรามีบุญมากมาเกิดถ้าอยู่เป็นคารวะก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิลูกเราเนี่ยไม่ใช่ตายแบบนี้พ่อเนี่ยไม่ไปเห็นแต่เชื่อว่าบุญลูกของตัวเองนี่มีมากเชื่อว่าไม่ตายง่ายจริงเทวดาก็แหมจะพูดให้เชื่อไม่ยอมเชื่อพอกลับไปฟื้นคืนมาแล้วไม่ตายก็พุทธเจ้าเรามีบุญจะตายได้ยังไงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นพุทธเจ้าแล้วจะกลับมาหาพ่ออีกเชื่อเลยว่าคนอย่างเงี้ยมีบุญมากทำบุญไว้เยอะใครฆ่าไม่ตายและไม่ตายลำบากนี่เราพวกเราต้องทำบุญอย่างนั้นนะเมื่อเขาไปจากบ้านไปนี่เหมือนสมมติว่าสามีเราเนี่ยสมมติเราสามีเราเนี่ยเราเชื่อว่าสามีเรามีศีลไปเถอะไปไหนก็ไม่นอกใจฉันหรอกไม่มีเมียน้อยหรอกเฮ้ยมีนะมีผู้หญิงไม่ชอบนะฉันเชื่อสามีฉันไม่มีเมียน้อยหรอกฉันเชื่อเป็นคู่กรรมคู่เวรกันฉันไปไหนไม่รอดหรอกเพราะมั่นใจว่าสามีตัวนี้ไม่นอกใจแน่เลยถ้าว่าภรรยาเนี่ยไม่นอกใจสามีไม่นอกเพราะทำไมจึงมั่นใจมั่นใจเป็นคู่บุญกันเป็นคู่กรรมกันเชื่อว่าการกระทำของสามีเนี่ยแสดงออกซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนมีศีลนะใ
จะผิดศีลได้ยังไงก็เลยเชื่อมั่นใครยืนยันไงก็ไม่เชื่อว่าคนมีบุญต้องเป็นอย่างนั้นบอกลูกเคยตายไม่ดีบอกไม่ตายลูกฉันตายดีเพราะลูกฉันมีบุญฉะนั้นคนเรามันต้องทำอะไรมันมั่นใจกันไปเมื่อออกไปจากกันแล้วจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันมากจะไม่ต้องเสียใจมากจะได้ไม่ทุกข์ใจมากถ้าเราไม่เตรียมใจนะโยมมันจะเจอภาวะอันนี้นะเหมือนเนี้ยพอจากกันไปวันเดียวจะตายอะไรเงี้ยถ้าตามหาตัวกันไม่ได้นี่ตายแน่กูเนี่ยยิ่งมีลูกชายลูกสาวพวกนี้ก็ต้องรักมากห่วงมากเพราะเราไม่เคยขัดเกลาจิตใจไม่เคยหาสติปัญญาไม่ให้เขาทำความดีไว้เราต้องสอนตัวเราให้ทำใจให้ดีเราต้องสอนลูกเราให้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็หมดห่วงกันเพราะเรารู้เขาไปดีแล้วเวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเขาทำบุญได้ดีแล้วนี่ถ้าเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาก็จะตายก็เรื่องกรรมของเขาเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราให้เขาทำบุญแล้วเขาทำไว้เยอะแล้วเหมือนยังยมคล้อยเนี่ยก็บวชแล้วนี่ก็ดีที่สุดก็บวชแล้วนี่จะยังไงแล้วตายในผ้าขาวนี่ก็ดีแล้วนะดีก็ไปสุ่มปลาตายอยู่ในหนองน้ำ ไปลมตายแม่กูไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย มันจะไปดีก็นึกไม่ได้ว่ามันดียังไงมันตายในหนองน้ำอ่ะหรือไปกินเหล้าเมาตายจะไปดียังไงได้นะก็มากินเหล้าเมาตายอ่ะใช่ไหมถ้ามันมาตายในศาลาวัดมันก็ตายไปดีก็มันอยู่กับวัดเลยใจเราก็สบายใช่ไหมนึกในแง่ดีคนเรามันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเราก็ต้องเตรียมใจกันนะมาดิ้นร้องไห้มึงไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยมันน่าตายทุกคนเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยพอถึงเวลามันไม่หายใจมันน่าตายทุกคนเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยออกมาหามศพออกมาผมก็ร้องไห้กันทับตายก็มันจะตายเนี่ยดีแล้วนะถ้าหากว่ายังเอาไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่เอาไปจะหาว่าพี่น้องทอดทิ้งปล่อยให้ตายที่บ้านนะไปฉีดยาเข็มเดียวตายก็ยังดีถ้าไม่เอาไปเลยจะหาว่าเนี่ยเพราะมึงไม่เอาไปโรงพยาบาลจริงไม่ตายเนี่ยอีกคราวนี้พี่น้องกันทะเลาะกันเลยสิหาว่าไม่เห็นใจกันมันจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายอย่าไปว่าหมอเลยแต่ขอให้ไอ้คนนั้นเป็นคนดีนะเราก็หมดห่วงกันลูกสาวฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะลูกชายฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะกลับมาไม่กลับมาก็มันก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โบราณเขาว่างั้นมันมีบุญบารมีคุ้มตัวมันเองงั้นใครทำอันตรายมันไม่ได้หรอกภรรยาฉันดีไม่ต้องห่วงสามีฉันดีไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่นี่เราไม่มีปัญญาโยมไปที่ไหนก็ค่อยห่วงกันอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันห่วงทุกวันห่วงจนแกะไม่หลุดไงบ่นอะไรโยมขันไหนพระต่อไปนี้คนไหนพอพระเทศไม่ฟังให้เป็นดอกบัวจมน้ำเลยให้เต่ากินไปเลยต้องฟังนะโยมนะฟังให้มันเป็นบุญฟังให้มันสงบใจโยมคอยตายไปคนเลยยังไม่กลัวเลยยังคอยตายไปคนยังไม่กลัวเลยไปตามคิวนะเนี่ยยังคอยเขาไปตามคิวเขาไม่ได้ตายรัดคิวแล้วโยมไอ้พวกไอ้ที่อายุสั้นๆตายเนี่ยพวกรัดคิวตายคนแก่เขายังไม่ตายมันตายก่อนมันรัดคิวคนเนอะมันไม่ไปตามคิวอะไอ้คนแก่เขาเจ็ดสิบตายก็ตามคิว80ตายก็ตายตามอายุไอ้นี่16-17ตายขี่รถเครื่องตายแม่มันพ่อมันให้รัดคิวเองอะซื้อรถเครื่องให้ลูกขี่ลูกไม่รักคิวให้รักคิวอ่ะยิ่งชิงตายก่อนยมคล้อยตั้งหลายคนนะใช่ไหมเนี่ยเราถ้าเจองั้นยมจะร้องไห้ไม่ได้นะก็ยมให้มันรัดคิวเองอ่ะถ้าเรามันไม่ใจเย็นๆมันก็ไปอีกนานให้มันทำบุญกุศลไว้สิรักลูกรักหลานให้มันใจดีไว้ให้มันกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไว้มันจะได้มีที่พึ่งทางใจมันจะได้มีมงคลสวมใจไปไหนมันจะได้คลาดแคล้วไม่มีภัยอันตรายบุญเนี่ยช่วยได้นะโยมนะ
พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตายโหงใครฆ่าไม่ตายใครเอายาพิษยาพิษนั้นจืดหมดใครจะเอายาพิษไปใส่พระเจ้านั้นยาพิษนั้นจืดหมดถ้าดูหน้าไม้เนี่ยยิงแล้วไม่ออกลั่นไม่ออกเขาจ้างนายขมังท่านมาบูนั้นมายิงพระพุทธเจ้าไอ้คนยิงเนี่ยพอกองธนูแล้วเอามือลงมาได้เกือบตายเลยโดนจังงังมันนั่นเองเอามือลงมันนั่นมันปวดมันหนักมันแบกขอนไม้เลยน้ำลายลายยืดโอ้ยกลัวเลยพระพุทธเจ้าอภัยให้เอาลงใครฆ่าไม่ตายเพราะทำไมจึงไม่ตายก็ท่านมีบุญน่ะคนที่ไม่ตายโหงนี่คนมีบุญเก่าใครฆ่าไม่ตายให้ทำบุญไปสิจะได้ฆ่าไม่ตายโยมทำไปเยอะๆทำไปแต่ชาตินี้ถ้าเราเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายตายเองนะตายเองแก่เองเจ็บเองมันถึงวาระมันไปเองพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์เหาะเดินเดินอากาศได้ถูกโจร500ทุบตายก็ท่านเคยทุบเขาไว้น่ะท่านเคยทุบแม่ท่านไว้ไปหลอกว่าโจร500ทุบท่านทุบเองนั่นแหละไปบอกว่าโจร500แม่โจร500มาแล้วตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็ลุกไปเร็วๆโจรมาทุบแม่แล้วนึกขึ้นได้แม่กูทุบแม่แล้วแม่ยังห่วงกูอีกก็เลยไม่ทุบไอ้กรรมมันนี้ทุบแม่น่ะต้องถูกโจร500ทุบตาย500ชาติอันนี้จึงว่าถ้าเราไม่ทำกรรมนะไม่เป็นคนประทุษร้ายคนดีเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราจะมีบุญเราก็จะไม่ตายลำบากอายุก็จะยืนไม่อายุสั้นตายมาเข้าใจไหมโยมมาฟังอาจารย์สุวัตอยู่เรื่อยๆเข้าใจมั้งสินะจำได้ไหมกินเหล้าในวัดเมื่อคืนเทศกินเหล้าในวัดโดนสองต่อนะเหมือนรักของหลวงกันเนี่ยติดคุกมากขึ้นอีกถ้ากินเหล้าที่บ้านนะรักของชาวบ้านติดคุกครับลดครึ่งหนึ่งถ้าหากว่ากินก็เหมือนคนเราไปรักเขาแล้วเนี่ยนะสารภาพว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรักของใครครั้งแรกในชีวิตเลยงั้นศาลจะจัดสิน5ปีบอกเอาครับปี6เดือนกันเลยกันเพราะไอ้คนนี้ไม่เคยทำผิดเลยอภัยให้อีกแต่ถ้าคำความดีอภัยให้หมดเดี๋ยวออกแล้วคุกมีอภัยด้วยนะบุญนี่มีอภัยให้ด้วยถ้าเรากินเหล้าแล้วเลิกกินแล้วต่อไปนี้กูไม่กินนะกูบาป2ต่ออภัยให้ไม่ไปนรกแหละเป็นทายกวัดไม่ไปนรกก็เลิกกินเหล้าแต่กูไม่เข้าวัดละเมามันตายตรงนี้เลยไปแน่นอนเลยคนเนี้ยนั่นสองต่อแน่ไม่ยอมเลิกแต่ถ้าเลิกแล้วอภัยกรรมนั้นอโหสิกรรมแต่ถ้ากินเหล้าแล้วเลิกแล้วอโหสิกรรมทำบาปแล้วอโหสิกรรมได้ในเมื่อไม่ทำต่อไปเหมือนกันกับกฎหมายโลกกับกฎหมายธรรมในใครเขียนกันโยมเพราะกฎหมายโลกเนี่ยก็เอามาจากกฎหมายธรรมเอามาจากวินัยพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้พวกที่มาวัดในพ้นโทษหมดแล้วโยมนะพวกสารภาพบาปหมดแล้วจะไม่ทำต่อไปแล้วเนี่ยนะยังมาอยู่เนี่ยพวกที่มาวัดเนี่ยพวกอโหสิกรรมหมดแล้วทำบาปแค่ไหนก็อโหสิกรรมหมดไม่มีแล้วแต่ออกจากวัดจะไปทำต่อก็เลยกันทำต่อก็หมายถึงว่าเป็นบาปต่อถ้าให้อยู่อย่างนี้ไม่มีบาปเลยถ้าตายอย่างนี้ก็ไม่ไปนรกแล้วเหมือนองค์คริมานนะฆ่าคนต้องพันคนพอเจอพุทธเจ้าแล้วไปกับพุทธเจ้าเลยพอไปกับพุทธเจ้าแล้วไปนิพพานเลยไม่ต้องไปรับกรรมแต่ถ้าเจอพุทธเจ้าแล้วกลับไปฆ่าคนต่ออีกองค์คริมานต้องตกนรกถึงอเวจีนะแต่พอเจอพุทธเจ้าแล้วเลิกฆ่าเลยไปนิพพานไปสวรรค์ตรงนี้เองตรงที่เมื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสารภาพบาปไปเลิกเนี่ยก็พ้นกรรมไม่ต้องไปรับกรรมนะเหมือนกับเราเล่นไพ่เนี่ยกูเสียไปหลายพันต่อไปนี้กูไม่เลิกแล้วเสียพอเลิกปุ๊บเนี่ยต่อไปไม่เสียเงินค่าเล่นไพ่แล้วแต่ถ้าคราวนี้เสียกูไม่เอาต่อไปแล้วเลิกแล้วเพราะมันหมดเงินพอวันหลังได้เงินเอาอีกสักทีกันนะเสียอีก 5,000 เลยกูจะเลิกแล้วผลสุดก็เสียอยู่นี่เองโยมเพราะมันสารภาพไม่จริงอ่ะนะ
โดนหลายต่อคันนี้เข็ดทีเดียวแล้วไม่มีกรรมต่อไปเหมือนคนปวดท้องเอาลูกกูไม่เอาแล้วกูเข็ดคันนี้พอก็หลังมีคนเข็ดอีกแล้วไม่เข็ดทีเดียวไม่ใช่เข็ดทีเดียวไอ้คนนักเล่นกันเหมือนกันเข็ดทีเดียวเข็ดจนหมดเงินกูไม่เอาแล้วพอเมียนากูไม่เล่นอีกแล้วพอไปเจอเอาอีกนะหมดอีกแล้วกินเหล้ากันแล้วก็พอเมาแล้วไม่ได้สติบางคนนะพอเมาแล้วหน้าทุบจังเลยไม่รู้จักลูกไม่รู้จักเมียพอหายเมาไปมึงเมาแย่จังเลยกูไม่กินแล้วตอนนี้มึงจะมาชวนกูนะพอเจอเหล้าน้ำลายไหลเลยเอาแค่เมาบ้าอีกแล้วก็เหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่เข็ดจริงเนี่ย